ีเด็ดฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับวันจันทร์นะครับเปิดหัวกันด้วยพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนัดแดงเดือดเลยนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับเกมแดงเดือดปีนี้มาเร็วนะครับแต่เริ่มกันวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้คู่แรกของเราเลยนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นรองทางด้านของลิเวอร์พูลอยู่ครึ่งควบลูกนะครับไปกันที่คู่ที่2ครับวันนี้มีฝากกันด้วย3คู่นะครับไปกันที่การโชว์ซีอาร์ของอิตาลีครับโรม่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของน้องใหม่ครับโครโมเนเซ่นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของยูเวนตุสครับมาลายวันนี้จะแพงฤทธิ์หรือไม่นะครับไปเยือนทางด้านของซามโดเรียนะครับ3คู่วันนี้อันแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับไปกันที่เอเชียนแฮนดิแคปกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับคู่แรกครับกล่าวไปคร่าวๆแล้วนะครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับคู่2เป็นทางด้านของโรม่าครับเปิดราคาที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับลูกควบลูกครึ่งตอนนี้ขยับไปเป็นลูกครึ่งนะครับเปิดราคามาลูกครึ่งเลยครับค่อนข้างจะต่อเยอะพอสมควรสำหรับโรม่าเจอกับทีมน้องใหม่ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของมาลายูเวนตุสเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับน่ารักน่าลุ้นกันอีกแล้วนะครับสำหรับราคานี้บอลต่อเนี่ยตาลูกวาวเลยนะครับสำหรับยูเวนตุสในราคานี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับศึกแดงเดือดปีนี้ครับตี2ตรงค่อนข้างจะมาดึกหน่อยนะครับที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดนะครับอุณหภูมิ17องศาครับเมฆครึ้มเต็มท้องฟ้าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลครับหงส์แดงปีนี้นะครับยังไม่ชนะใครนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีนี้ยังไม่มีแต้มนะครับสื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับทางด้านของสถิติที่พบกันมา6ครั้งหลังนะครับไม่นับเกมกระชับมิตรนะครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลชนะได้ถึง4ครั้งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะได้1ครั้งเสมอกัน1ครั้งนะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับถล่มทลายครับ4-0แล้วก็5-0นะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลชนะได้4-2ครับปี2021เดือนมกราคมใน FA Cup นะครับแมนยูชนะได้3ประตูต่อ2ปี2021มกราคมเช่นกันนะครับในลีกเนี่ยเสมอกันไป 0-0 ในบ้านของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ปี2020ครับลิเวอร์พูลชนะได้2ประตูต่อ0ในแอนฟิลด์นะครับการเดินทางวันนี้ครับจากเมอร์ซีไซด์นะครับมาที่แมนเชสเตอร์45กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตารางคะแนนอัปเดตนิดนึงครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับอยู่อันดับที่15นะครับ2นัด2คะแนนประตูได้เสียไม่บวกไม่ลบนะครับได้3เสีย3ทางด้านของแมนเชสเตอร์ครับยังไม่มีแต้มนะครับแพ้ไป2นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับรองบ้วยแล้วนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้หลังชนฝาครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของแมนยูก่อนนะครับเพิ่งจะไปพังมากับเพิ่งน้อยเบรนท์ฟอร์ดนะครับแพ้เบรนท์ฟอร์ดไป 4-0 ก่อนหน้านั้นก็แพ้กับนกนางนวลคาบ้านนะครับ2ประตูต่อ1ในนัดเปิดฤดูกาลเล่นในบ้านก็แพ้นะครับไปเยือนเบนฟอร์ดก็แพ้1-4ช็อกแฟนบอลเลยนะครับบางคนถึงกับย้ายทีมเชียร์เลยนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับ2นัดที่ผ่านมานะครับบุกไปเยือนทางด้านของฟูลแลมนัดแรกเปิดฤดูกาลเสมอมา 2-2 นัดล่าสุดครับเสมอกับคริสตัลพาเลซในบ้านครับ1ประตูต่อ1โดยที่คริสตัลพาเลซออกนำไปก่อนด้วยนะครับผลงานที่เจอกันมานะครับแล้วก็ตารางคะแนนนะครับไม่อาจจะวัดได้ครับเพิ่งเตะไป2นัดนะครับคะแนนความยากง่ายวันนี้ครับทางด้านของแมนยูอยู่ที่5คะแนนเลยนะครับเจอทีมเกมรุกดุดันอย่างลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลอยู่ที่3คะแนนครับทางด้านแมนยูนัดหน้าไปเยือนทางด้านของเซาท์แฮมป์ตันต่อด้วยไปเยือนทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ทางด้านของลิเวอร์พูลนัดหน้าเปิดบ้านรับบอนส์มัธครับเป็นนัดเย่า2นัดนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับนิวคาสเซิลคะแนนความยากอยู่ที่3คะแนนเหมือนกันทั้งหมด3นัดนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านก่อนนะครับไม่มีอองโทนี่มาซียาวนะครับที่ลงสนามไม่ได้ที่เหลือรอเช็คอาการบาดเจ็บของวิลเลียมนะครับแล้วก็ทางด้านของลินเดเลฟด้วยนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับตัวบาดเจ็บรอเช็คฟิตแล้วก็ตัวโดนแบนเนี่ยเรียกกันว่าตั้งทีมใหม่ได้อีกทีมนึงเลยนะครับนำด้วยอองเล็กแชมเบอร์เลนครับที่รอเช็คความฟิตอยู่นะครับเคเลเฮอร์ผู้สาประตูครับเคอร์ติสโจนนะครับแล้วก็นูเยสที่โดนแบนจากนัดที่แล้วนะครับนัดนี้โดนแบนนะครับเดียโก้โจต้าครับรอเช็คความฟิตอยู่คนนาเต้รอเช็คความฟิตนะครับ
เชลมาติปนะครับรอเช็คความฟิตเฟอร์มิโน่เจ็บนะครับลงไม่ได้เลยนะครับทางด้านของเดียโกอาคันตาร่าก็ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับ3กองหน้าของลิเวอร์พูลวันนี้น่าจะเป็นทางด้านของซาร่านะครับดีอาร์ตนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้เล่นอย่างผู้เล่นใหม่นะครับก็ต้องมาดูครับว่าวันนี้ทางด้านของสมิการ์ดจะลงแทนหรือไม่หรือทางด้านของกองหน้าจะใช้2คนหรือไม่นะครับเพราะว่าเจ็บไปถึง2คนนะครับที่ลงสนามไม่ได้ทางด้านของแมนยูครับหน้าเป้ายังต้องทะเลาะกันอยู่นะครับระหว่างคริสเตียโนโรนัลโด้นะครับทางด้านของแรดฟอร์ดนะครับรวมไปถึงทางด้านของซานโชนะครับยืน3ประสานแดนหน้าไม่รู้ว่าจะมาแผนนี้หรือเปล่านะครับลูกทีมของเทนฮากลูกทีมของเจเกนครอปครับนัดนี้เจ็บไปเยอะนะครับผู้เล่นสำรองก็ยังต้องรอดูกันอีกทีนึงครับว่าจะเข็นลงได้หรือไม่นะครับสื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับคู่นี้เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับมีประเด็นกันอยู่นะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งคว้าคาซิเมโรมานะครับวันนี้จะได้ลงสนามหรือไม่ความพร้อมจะฟิตทันลงหรือไม่นะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับถ้าไม่งั้นก็อาจจะเป็นคู่เทพมหากาลนะครับคู่กลางแม็กเฟสนะครับที่หลายคนชื่นชอบนะครับแฮชแท็กเซฟเทนฮากก็น่าจะมาในนัดนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นทางด้านของแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่จะแบนนะครับเจ้าของทีมอย่างตระกูลเกลเซอร์นะครับว่าจะไม่เข้าชมนะครับก็อาจจะมีผลนะครับสำหรับนัดนี้ถ้าแฟนบอลแบนนะครับก็ต้องมาติดตามกันดูครับว่าวันนี้แฟนบอลจะเข้าชมหรือไม่นะครับทางด้านของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางด้านของลิเวอร์พูลวันนี้มาเต็มแน่นอนครับทางด้านของแฟนบอลแล้วก็ผู้เล่นนะครับที่เจเกนครอปจะวางแผนมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยู2นัดที่ผ่านมานะครับดูไว้ว่านะครับเจอเกมเพรสซิ่งทีไรนะครับหนีกันไม่ออกทุกทีนะครับไม่รู้ว่าซ้อมกันยังไงหรือเปล่านะครับบอลจังหวะเดียวบอล2จังหวะไม่ค่อยจะเข้าขากันเท่าไหร่นะครับแล้วก็คู่กองกลางนะครับแม็กคอมเบเน่กับเฟรดนะครับไม่รู้ว่าจะลงพร้อมกันหรือจะสลับกันลงหรือไม่นะครับแล้วก็ทางด้านของอิลิเซนนะครับจะฟิตลงสนามหรือไม่นะครับกองหลังก็ยังมีปัญหาอยู่ครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดนี้น่าจะมีประตูในแดงเดือดแน่นอนนะครับไม่น่าจะปล่อยแน่นอนแล้วก็ทางด้านของลิเวอร์พูลน่าจะโหมกระหน่ำเข้าใส่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับในบ้านของแมนยูนะครับถ้าแฟนบอลเข้าชมตามปกตินะครับมีสิทธิ์อาจที่จะแบ่งแต้มกับลิเวอร์พูลได้ครับแต่ถ้าแฟนบอลไม่เข้าชมนะครับแล้วก็แบนอีกนักเตะใจแป้วแน่นอนครับลิเวอร์พูลต่อครึ่งควบลูกนะครับสื่อต่างประเทศให้เสมอกันแต่ทางด้านของ Asian Handicap เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับเป็นต่ออยู่เกือบ1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับเราร้อยหลาหวังว่าแฟนบอลน่าจะเข้าชมนะครับแล้วก็เชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรองที่ครึ่งควบลูกครับน่าจะแบ่งแต้มกันไปนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเพราะจากที่ชมกันมาในทางด้านของราชมังเนี่ยก็ยังพอที่จะสู้ได้นะครับทางด้านของแมนยูนะครับสำหรับวันนี้ให้รองที่แมนยูครับคู่แรกของเราครับครึ่งควบลูกครับข้ามกันไปที่กันโชเซียของอิตาลีครับ5ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ที่สตาดิโอโอลิมปิโกนะครับบ้านของโรม่าเปิดบ้านรับน้องใหม่อย่างเครโมเนเซ่นะครับอุณหภูมิ24องศามีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับสำหรับนัดนี้นะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเครโมเนเซ่เป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับจากฤดูกาลที่แล้วนะครับเพลย์ออฟแล้วก็เข้ามาสู่ทางด้านของการโชว์ซีอาร์ได้นะครับการเดินทางจากเคโมนานะครับมาที่โรมนะครับ407กิโลเมตรครับตารางคะแนนอัปเดตนิดนึงครับโรม่าเพิ่งเก็บ3คะแนนสำคัญได้ในนัดแรกที่เปิดฤดูกาลครับอยู่อันดับที่11ทางด้านของเคโมเนเซ่นะครับเพิ่งแพ้มานะครับแพ้ยักษ์ใหญ่อย่างฟิออเรนติน่ามาแบบสุดมันนะครับแพ้แบบฉิวเฉียดเลยนะครับแพ้ไป3ประตูต่อ2ก็อยู่อันดับที่17ครับยังไม่มีคะแนนนะครับทางด้านของโรม่าเพิ่งเอาชนะทางด้านของซาเลนิทาน่ามานะครับ1ประตูต่อ0ในการไปเยือนนะครับที่เหลือเนี่ยในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยโรม่าทำได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ได้ผู้เล่นอย่างมาติดไปนะครับก็ต้องรอดูครับว่าความเหนียวแน่นของ
ความเขี้ยวของมูรินโญ่นะครับวันนี้จะพาลูกทีมไปแบบไหนนะครับคะแนนความยากง่ายครับสำหรับคู่นี้นะครับโรม่าอยู่ที่2คะแนนครับเคมอนเซอยู่ที่4คะแนนนะครับเจอทีมยักษ์ใหญ่ของอิตาลีเลยนะครับสำหรับเคมอนเซน้องใหม่นะครับทางด้านของโรม่าอยู่ที่2คะแนนนะครับดูขุมกำลังกันบ้างครับทางด้านเจ้าบ้านวันนี้ฟิตเต็มร้อยนะครับไม่มีใครบาดเจ็บนะครับที่เหลือลงสนามกันได้ครบนะครับกองหลังอยู่ครบครับตัวหลักอย่างสมอลลิงนะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วก็ลงสนามได้ตามปกติครับทางด้านของเคมอนเซ่นะครับก็มีทางด้านของโอเคเลเก้นะครับที่ยังต้องจับตามองอยู่นะครับเป็นกองหน้าที่ไวใช้ได้นะครับแล้วก็การครองบอลการจับบอลพาทีมได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ความเป็นทีมนะครับของเคมอนเซ่เนี่ยไม่มีดาวดังก็จริงครับแต่การเล่นเป็นทีมนะครับค่อนข้างจะเล่นกันเข้าขานะครับสำหรับในนัดนี้ช่วยกันวิ่งแล้วก็วิ่งสู้ฟัดมากๆครับทางด้านของเคมอนเซ่คู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างโรม่านะครับต่อมาที่ลูกครึ่งเลยนะครับหลังจากที่ทีมน้องใหม่แต่ละทีมเนี่ยโดนรับน้องกันไปคนละ2ลูก3ลูก4ลูกเลยนะครับคู่นี้ครับหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าโรม่าน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับในบ้านนะครับเจอกับเคลโมเนเซ่ที่ฟอร์มเนี่ยฮอตเลยนะครับสกอร์สูงน่าจะมีครับสำหรับคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราระดับมองว่าครับโรม่าน่าจะรับน้องใหม่กันได้แบบสดชื่นนะครับลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับให้ต่อที่โรม่าครับลูกครึ่งครับผมในคู่ที่2ของเราครับไปก็ต่อกันที่คู่สุดท้ายครับของค่ำคืนนี้ครับตี 1:45 นาทีครับซามโตเรียเปิดบ้านรับการเยือนของยูเวนตุสนะครับที่สตาดิโอคอมมูเนเล่นะครับลูกิเฟลาลิสนะครับอุณหภูมิ23องศาครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยนะครับไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใดนะครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของยูเวถือสถิติที่โดดเด่นเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับ6นัดชนะรวดนะครับยิงกันถล่มทลายเช่นเดียวกัน3นัดหลังเนี่ยยิงไม่ต่ำกว่า4ลูกนะครับนัดล่าสุดครับเป็นทางด้านของยูเว่มาเยือนแล้วก็ชนะได้ถึง3ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นในบอลถ้วยก็ชนะได้ในบ้านครับ 4-1 ปีที่แล้วก็ชนะได้3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็มกราคมปีที่แล้วก็ชนะได้ 2-0 ทางด้านของยูเว่ไปเยือนนะครับปี2020เป็นยูเว่นะครับชนะได้ในบ้านครับ 3-0 แล้วก็2ประตูต่อ0การเดินทางจากตูรินมาเจนัวนะครับ130กิโลเมตรครับตารางคะแนนครับยูเว่เก็บ3แต้มสำคัญได้นะครับในบ้านนะครับถล่มซาซูโร่ไปถึง 3-0 นะครับสำหรับนัดแรกของฤดูกาลนะครับของยูเวนตุสนะครับทางด้านของซามโตเรียครับแพ้อาตาลันต้ามา 2-0 ในบ้านนะครับนัดนี้ต้องเปิดบ้านรับทีมใหญ่อีกแล้วนะครับเป็นงานยากเลยนะครับสำหรับการเปิดฤดูกาลของซามโตเรียในปีนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับก็เป็นทางด้านของซามโตเรียครับฤดูกาลนี้นะครับในบอลถ้วยเนี่ยชนะเรจิน่ามาครับ 1-0 แพ้อาตาลันต้าในบ้านครับ 2-0 นะครับทางด้านของยูเว่ครับเปิดฤดูกาลมาก็ชนะซาซูโร่ไป 3-0 นะครับผมคู่นี้สกอร์สูงอาจจะมีนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นวันเวย์นะครับแล้วก็ 2.5 อยู่ลูกที่3เนี่ยเราร้อยหลามองว่าน่าจะทำได้นะครับสำหรับคู่นี้สกอร์สูงนะครับคะแนนความยากง่ายครับทางด้านเจ้าบ้านอยู่ที่4คะแนนนะครับทางด้านของยูเว่อยู่ที่2คะแนนนัดหน้าซามโตเรียไปเยือนซาเลนิทาน่าคะแนนความยากอยู่ที่2คะแนนหลังจากนั้นนะครับเจองานยากอีกแล้วนะครับเปิดบ้านรับลาซิโอนะครับทางด้านของยูเว่นัดหน้าเปิดบ้านรับโรม่านะครับเป็นงานยากถึง4คะแนนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นงานง่ายแล้วครับยากอีกทีก็เป็นทางด้านของต้องไปเยือนฟิออเรนติน่านะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับขาดทางด้านของแกเบียดินี่นะครับที่ลงสนามไม่ได้ครับตัวหลักกองหน้าเลยนะครับทางด้านของยูเว่ครับตัวเจ็บเพียบก็จริงครับแต่ทางด้านของตัวสำรองแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับก็ลงสนามได้ตามปกติที่เหลือก็รอเช็คความฟิตเท่านั้นอย่างป็อกบานะครับรอเช็คความฟิตนะครับเชสนี่ผู้สาประตูรอเช็คความฟิตนะครับแล้วก็ทางด้านของโบนูชี่นะครับลงสนามไม่ได้แล้วก็ราบิโอครับที่มีประเด็นอยู่ที่ว่าจะย้ายทีมวันนี้น่าจะดรอปเป็นตัวสำรองนะครับในการลงสนามในนัดนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของดีมาเรียครับสำคัญเลยครับถ้านัดนี้ลงสนามได้นะครับแล้วก็เช็คฟิตผ่าน
น่าจะมันกันแน่นอนครับทางด้านของริมเส้นแล้วก็กองหน้าตัวหลักอีกคนนึงครับที่ชื่นชอบก็คือเกียซ่าครับวันนี้ถ้าเช็คฟิตผ่านนะครับโอ้โหมันแน่นอนครับทางด้านของยูเว่นะครับเวลาโฮวิดครับยิงได้2ประตูดีมาเรีย1ประตูนะครับก็หวังพึ่งได้เป็นอย่างมากครับทางด้านของเวลาโฮวิดนะครับชอบมากนะครับกองหน้าตัวนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นร่างทรงของเลวานอฟสกี้เลยนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของยูเวนตุสครับมาลายต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับราคานี้โอ้โหสายต่อตาลูกว้าวครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับคล้ายๆกับสื่อต่างประเทศครับสื่อต่างประเทศให้ยูเว่ชนะถึง 3-0 นะครับแล้วก็เหล่าร้อยหลามก็ยังมองว่าวันนี้เนี่ยยูเว่น่าจะเป็นทีมที่บุกโหมกระหน่ำเข้าอยู่ข้างเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านของซามโดเรียอาจจะมีส่วนมาบ้างนะครับแต่วันนี้กองหน้าของซามโดเรียตัวหลักนะครับไม่อยู่เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับยูเว่ครับน่าจะชนะขาดได้นะครับรีบจิ้มกันหน่อยครับราคาจะไหลนะครับให้ต่อที่ยูเว่ครับราคาครึ่งควบลูกครับในคู่ที่3ของเราคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบจบทั้ง3คู่เรียบร้อยแล้วนะครับทบทวนกันอีกทีนึงครับเริ่มกันที่ศึกแดงเดือดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลต่อครึ่งควบลูกให้รองที่แมนยูครับหลังชนฟ้าครับไม่มีทางเลือกครับวันนี้ถ้าแพ้อีกโดนทับถมปี๊บไม่พอครับให้รองที่แมนยูครับสู้ลิเวอร์พูลได้แน่นอนครับคู่ที่2ครับเป็นทางด้านของโรม่าเปิดบ้านรับการเยือนของโคโมเนเซ่น้องใหม่นะครับวันนี้โรม่าน่าจะรับน้องกันไปอย่างเบาๆนะครับ 2-0 3-0 นะครับผมให้ต่อที่โรม่าครับลูกครึ่งครับคู่สุดท้ายครับยูเว่ไปเยือนซามโดเรียนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างจะขัดใจนิดนึงนะครับเพราะว่าต่อไม่ขาดนะครับแต่ก็ยังหมายมั่นปั้นมือไว้ว่ายูเว่บอลต่อปีนี้นะครับน่าจะทำกำไรได้ค่อนข้างมากครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่ยูเว่ครับครึ่งควบลูกครับในคู่ที่3ของเราครับครบจบเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของเราร้อยหลานะครับใน YouTube Channel ครับติดตามกันได้ครับมีทีเด็ดให้ท่านทุกวันนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ทีเด็ดนะครับทักทายกันมาได้ใน LINE @ของเรานะครับ LINE @ครับเหล่าร้อยหลานะครับมีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ครับทุกวันนะครับช่องทางของเราร้อยหลาสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับกลับมาเงินเต็มกระเป๋าอีกเช่นเคยครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ